ู้ชายคนนี้นะคะที่หลังจากใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะได้ประสบกับเขาเรียกว่าการออกแบบในฝั่งของภาคทางตะวันตกมาแล้วนะคะก่อนที่เขาจะกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อยากให้อาจารย์เล่าให้เราฟังสักนิดนึงว่าที่สหรัฐอเมริกาอาจารย์ได้มีประสบการณ์ในเชิงของการออกแบบอาจจะทำงานให้กับบริษัทก่อนที่จะมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยอาจารย์ทำอะไรมาบ้างคะจริงๆแล้วผมเป็นสถาปนิกธรรมดาคนเลยครับที่อยู่สหรัฐอเมริกาออกแบบอาคารทั่วไปวาดผังทำมาร์เก็ตติ้งแพลนออกแบบศาลคุกออฟฟิศบ้านร้านขายของเป็นเรื่องเหมือนสถาปนิกทั่วไปมากไม่ได้เฉพาะเจาะจงอยู่ที่อาคารที่เป็นตัวสิ่งแวดล้อมเลยเป็นประเด็นที่ในตอนนั้นปี1991-1995เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นประเด็นหลักของงานสถาปัตยกรรมซึ่งตอนนั้นเราเริ่มให้ความสนใจแล้ว คนบางกลุ่มโดยเฉพาะถ้ามาจากซีแอตเทิลวอชิงตันเนี่ยจะสนใจในประเด็นนี้อยู่แต่คนทั่วไปยังไม่ได้สนใจอะไรมากนะฉะนั้นมันเป็นไม่ได้มีอะไรที่ในเชิงของอีโคดีไซน์หรือว่ากรีนบิลดิ้งแล้วอะไรที่เป็นจุดเรียกว่าเป็นตัวจุดประกายให้อาจารย์หันมาทำงานที่เกี่ยวกับอีโคดีไซน์จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับกรีนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นตอนที่ผมจะหาจุดยืนที่ชัดเจนในการทำการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกฉะนั้นเมื่อทักเข้าไปในระดับปริญญาเอกแล้วเนี่ยเราพบว่าทุกคนต้องมี expertise ความชัดเจนในแนวทางตัวเองและอยากจะอยู่แนวทางนั้นตลอดไปความสนใจของผมก็พัฒนาจากการที่เราได้เข้าไปอยู่ในแวดวงการศึกษาที่ MITมองเรื่องสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆก็ใช้เวลาถ้าผมแล้วเนี่ยผมมองเรื่องกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในงานสถาปัตยกรรมฉะนั้นการวิจัยของผมหรือการมองผมคือทำยังไงดีให้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยได้ใช้จริงในอาคารคราวนี้งานชิ้นแรกของอาจารย์อาจจะเป็นงานวิจัยด้วยตอนที่เรียนปริญญาเอกอาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงดีกว่าว่าอาจารย์เอาขยะได้ไหมใช้คำว่าขยะได้ไหมคะตอนนั้นเราทำปริญญาเอกเนี่ยเราไม่ได้มานั่งออกแบบนะเราเป็นนักวิจัยเราจะค้นหางานวิจัยผมนี่คือการค้นหากระบวนการสร้างนวัตกรรมเพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างนวัตกรรมนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไดอะแกรมอาจจะเป็นโน้ตที่บอกว่าทำอะไรการจัดงบประมาณยังไงการคิดทางด้านการบริหารคนยังไงนี่คืองานวิจัยของระดับปริญญาเอกฉะนั้นผมไม่ได้ให้ความสนใจกับนักออกแบบของอาคารตอนนั้นยังไม่ได้ product ไม่ใช่ product เพราะผมไม่ได้จบเรื่อง product design เลยเรื่อง product เป็นเรื่องไม่อยู่ในสมองด้วยซ้ำเป็นเรื่องการพัฒนาวัสดุเป็นเรื่องอะไรนี้มากกว่าแสดงว่าหลักๆแล้วอาจารย์มองไปที่กระบวนการที่จะทำให้ได้เจ้า eco design ตอนนั้นผมมองที่กระบวนการที่ไม่ได้นวัตกรรมนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของ architecture ของสถาปัตยกรรมถ้าผมจะเน้นที่กระบวนการว่าทำยังไงดีให้นวัตกรรมที่เช่นผิวอาคารแบบใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นจะไปใช้จริงได้ยังไงหรือว่าผนัง2ชั้น3ชั้นเนี่ยมันดีมากการประหยัดพลังงานแต่ทำไมมันอยู่ในแลบของเราไม่ยอมไปใช้จริงนี่กระบวนการที่ผมสนใจเพราะว่าอย่าลืมว่าสถาปนิกต้องคิดสถาปนิกไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะทำงานซ้ำเดิม2ครั้ง3ครั้งไม่มีสิทธิ์ทำเมื่อไหร่คนจะเริ่มดูถูกว่าไอ้นี่คิดต่อไม่ออกเพราะฉะนั้นการทำนวัตกรรมนี่สำคัญมากถ้าเรามีกุญแจไขว่าความคิดใหม่ของคุณเนี่ยเกิดขึ้นได้ในอาคารจริงเมื่อนั้นแหละคือทำให้คุณสามารถจะพูดสำเร็จได้ตลอดเวลาผมต้องอาจจะหากุญแจสำหรับแล้วตอนนั้นก็คืออาจารย์ก็คือกลับมาละกลับมาเป็นพอทำงานวิจัยจบปริญญาเอกอาจารย์ก็เริ่มสอนทุกนิดหน่อยนะครับแล้วก็กลับมาสอนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีสัตว์ค่ะคราวนี้ตอนที่อาจารย์มาสอนต้องเรียกว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ตอนนั้นยังไม่มีเรื่องในเชิงอีโคดีไซน์เลยผมเลือกที่มาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีสัตว์เพราะเขามีปรัชญาเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมสถาบันอื่นตอนณตอนนั้นยังไม่มีผมก็เลือกที่ที่คิดว่าเหมาะสมกับผมที่สุดก็เลือกมาสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่คณะนี้เพราะอาจารย์ทุกคนเนี่ยสนใจเรื่องนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมกันหมดดังนั้นการที่เราจะคุยเนี่ยมันจะเรื่องง่ายคือความช่วยเหลือไปทิศทางเดียวกัน
เด็กๆอาจจะเบื่อพวกอาจารย์มากเพราะทุกคนเนี่ยเล่นย้ำกันแต่เรื่องอีโคดีไซน์กรีนดีไซน์กรีนอาร์คิเทคเจอร์ฟังดูน่าเบื่อใช่ไหมสำหรับเขามันน่าเบื่อสำหรับเรารู้ว่าอนาคตที่เขาต้องไปเนี่ยเป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่รู้คุณจะไปเริ่มพร้อมที่อื่นเนี่ยคุณก็จะไม่เป็นลีดเดอร์ไม่เป็นผู้นำจริงๆแล้วอาจารย์ต้องเรียกว่ามาสร้างชื่อเสียงให้กับคณะสถาปัตยกรรมได้อย่างต้องเรียกว่าอย่างมากๆเลยนะคะทำให้เหมือนกับว่านักเรียนรุ่นใหม่เนี่ยอยากเข้ามาเรียนสถาปัตย์ไม่พอยังมาในมุมมองในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆเราก็รู้จักกันในคำว่าอีโคดีไซน์นะคะคราวนี้อีกบทบาทหนึ่งละอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ภาควิชาแต่ว่าอาจารย์ยังเป็นหุ้นส่วนในบริษัทโอชิสุใช่ไหมคะอาจารย์เล่าให้เราฟังสักนิดนึงว่าที่บริษัทโอชิสุนี้ทำอะไรบ้างโอชิสุเป็นบริษัทตั้งมาสัก6ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยผมกลับมาอยู่เมืองไทยได้สัก2ปีกว่า3ปีแล้วก็อยากจะออกแบบอาคารแล้วเราเป็นสถาปนิกเราเคยออกแบบมันก็เป็น10ปีก็เลยเริ่มรับงานแต่งานเราก็ไม่ได้มากมายตอนนั้นเราไม่มีใครรู้จักฉะนั้นเนี่ยการจะไปทำงานออกแบบให้ใครเนี่ยมันต้องอาศัยความคุ้นเคยกันไว้พวกอาคารนึงก็เป็นหลายล้านอยู่นะครับแล้วก็เริ่มสอนที่นี่ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมฉะนั้นมีหลายอย่างมากผมก็เริ่มสังเกตเห็นว่าการก่อสร้างต่างๆที่เราทำเพื่อจะรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะเน้นที่การประหยัดพลังงานระบบซิสเต็มระบบไฟระบบแอร์ต่างๆขณะเดียวกันเนี่ยเราทิ้งวัสดุเยอะแยะมากมายเลยคนไม่ทิ้งผมไม่ทิ้งไปฝังกลบคนไปฝังกลบไปทิ้งเลยแล้วแต่นะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยเริ่มเอาเศษวัสดุจากการก่อสร้างในเมื่อเราไม่ยุ่งมีแค่อาคารเดียว มีเวลาก็เอาเศษวัสดุการก่อสร้างเนี่ยมานั่งคิดเฮ้ยทำยังไงดีให้วัสดุพวกนี้มันใช้งานได้อีกนี่คือจุดเริ่มต้นของโอชิสุคือพยายามจะเศษมาพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปพาร์ทเนอร์ผมก็คุณจ๋าคุณวีรุตันชูเกียรติก็ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากเศษวัสดุมาใช้ในอาคารของแกโอชิสุนี่หลักๆจะเป็นการสร้าง product ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นการออกแบบตึกอาคารด้วยเลยโอชิสุเป็นบริษัทส่งออกเฟอร์นิเจอร์หลักไปทางเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์และแฟชั่นแอคเซสซอรี่มันเป็นการเติบโตมันเป็นออร์แกนิกโกรทพูดอย่างนี้นะผลิตภัณฑ์แบบแปลกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี่คือเป็นแนวคิดของอาจารย์อย่างเดียวเลยหรือเปล่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโอชิสุเนี่ยเป็นผมเสนอ คุยคุณจ๋าชอบไม่ชอบคือเป็นจะเรียกว่าเป็นธุรกิจตอนต้นคงไม่ใช่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพระหว่างผู้รับเหมาคือคุณจ๋ากับผมที่นักออกแบบฉะนั้นเขามีวัตถุดิบคือขยะในการก่อสร้างผมเป็นสถาปนิกออกแบบแล้วมีงานอาคารเมื่อเราผสมกันเนี่ยก็กลายว่าผมเอาวัสดุในการก่อสร้างมาทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ลองใช้ในอาคารโดยที่ยังไม่ขายพอมีคนสนใจมากขึ้นคุณจ๋าที่เป็นนักธุรกิจก็มองว่าเป็นโอกาสธุรกิจที่เราจะทำผลิตภัณฑ์แนวรักสิ่งแวดล้อมนี้เพื่อเสนอแล้วขายสู่ท้องตลาดจริงๆบางครั้งพอเราพูดว่าวัสดุจากสิ่งเหลือใช้ที่มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยบางทีอาจจะคิดไม่ค่อยออกท่านผู้ชมอาจจะต้องลองคิดถึงเอ๊ะโต๊ะโซฟาที่บ้านเป็นโต๊ะไม้บางท่านอาจจะมีโต๊ะไม้สักแต่ฉันอยากจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูอย่างนึงนะคะว่าแม้กระทั่งโต๊ะที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะทั้งหมดที่เราอยู่กับเราตรงนี้นี่คือในห้องแล็บ Scrap Lab เป็นเหมือนกับศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆโดยที่เน้น3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มวัสดุก่อสร้างกลุ่มที่2คือเศษวัสดุจากโรงงานกลุ่มที่3คือขยะชุมชนงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมารวมกันแล้วก็มีนักศึกษาเข้ามาเรียนประมาณปีละ 15-20 คนมาช่วยคิดเขาช่วยพัฒนาผมอาจจะเป็นเรียกว่าเป็น facilitator คือช่วยกระทุ้งตรงนั้นช่วยตั้งคำถามตรงนี้เพื่อให้เขาคิดเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีคำตอบมาก่อนสิ่งที่เราทิ้งไปทุกคนทิ้งเนี่ยเพราะว่าหาคำตอบคือหาวิธีแก้ไม่ได้ฉะนั้นเราเข้ามา scrap lab เนี่ยมันคือกระบวนการที่เราเรียกว่า collaboration คือมาคุยมาถกเถียงและหาวิธีการและกระบวนการแก้ไขด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้ายกตัวอย่างโต๊ะโทษทีเก้าอี้ตัวนี้ทำก่อนหน้าที่จะเป็นเก้าอี้สวยๆเก๋ๆตัวนี้นี่มันท่านผู้ชมคิดว่ามาจากอะไรคะดิฉันคิดว่ามาจากท่อนไม้อาจจะเล่าให้เราฟังนิดนึงคือจริงๆแล้วกระบวนการกลึงราวบันไดราวกลึงเสาค่ะกลึงระเบียงราวระเบียงต่างๆเนี่ยมันคือการกลึงไม้ทั้งท่อน
อยู่ที่แกนกลึงฉะนั้นตรงนี้คือหัวไม้อยู่ตรงแกนกลึงครับเมื่อเรากลึงเสร็จได้รูปทรงต้องการแล้วจะตัดตรงกลางออกไปขายตรงหัวไม้ตรงหัวทั้งสองข้างเนี่ยกลายเป็นเศษซึ่งปกติสุกเผาเป็นฟืนหุงต้มอะไรก็แล้วแต่นี่คือไม้สักไม้สักไม้มะค่าไม้ตะเคียนไม้ดีๆทั้งนั้นก็สุกเผาไปเป็นแค่ฟืนนั่นสิ่งที่เราพยายามมองจากโรงงานให้นักศึกษามองจากโรงงานคือว่าเอ๊ะถ้าของมันทิ้งเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมา 10-15% ทุกครั้งทำไมที่ 10-15% นี้กลายเป็นมูลค่าแทนเป็นของที่เขาไม่ต้องทิ้งทั้งไม้ทั้งท่อนเนี่ยแทนที่จะขายได้เฉพาะท่อนตรงกลางตรงหัวสองข้างก็สามารถจะทำรายได้ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยออกแบบมาเป็นเก้าอี้เป็นการทดลองเอาเป็นการทดลองเพราะฉะนั้นในสครับดับคือการทดลองทั้งหมดนั้นถ้าจะเห็นเดี๋ยวจะเห็นนักศึกษาลองพรีเซนต์หรือมานำเสนอผลงานการทดลองการทดลองว่าผมทดลองนี่มาครับผมพบอย่างนี้ผมลองอัดมาครับผมพบอย่างนี้นั่นอันนี้คือการทดลองเขาว่าลองผนวกดูซิว่าไม้พวกนี้ต่อกันยังไงหาวิธีการต่อยังไม่ใช่ดีไซน์ด้วยซ้ำแต่ว่าเราอาจจะมองเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่จริงๆแล้วมันคือการทดลองที่เขาจะรู้ว่านี่มันต่อกันได้ไหมจากเศษไม้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์กลายเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งอีกหน่อยนะคะท่านผู้ชมเก้าอี้ตัวนี้อาจจะมูลค่าหลักพันบาทได้ไหมจ๊ะแล้วแต่ครับแล้วแต่เลยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้นะคะจากต้องเรียกว่าอะไรดีที่เรามองกันเป็นขยะของเหลือใช้นะคะคราวนี้อาจารย์มาในมุมมองของการออกแบบแล้วก็สอนนักศึกษาให้รู้จักกระบวนการในการออกแบบอีกบทบาทนึงนะคะอาจารย์สิงห์ยังต้องเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการนะคะซึ่งอีกส่วนหนึ่งท่านก็ยังได้ร่วมงานกับiTab นะคะหรือเราจะเรียกว่าชายนะคะฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สวทชนะคะอาจารย์ทำงานกับ iTab มากี่ปีแล้วคะผมทำงานมากับ iTab ทีม iTab ประมาณ4ปีแล้วครับ4ปีครับแล้วบทบาทผมผู้เชี่ยวชาญให้กับโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทองก็คือว่า iTab ต้องการจะเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการโรงงานเนี่ยให้สู้กับตลาดนานาชาติได้ในหลายๆวิธีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาวัสดุจะเป็นการลดหรือเพิ่มความเร็วในการผลิตใช้สารพิษน้อยลงบำบัดน้ำแล้วแต่ผมมาดูเรื่องการนำการลดเศษวัสดุและการนำเศษวัสดุกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้การออกแบบที่ผ่านมาอาจารย์ให้คำปรึกษามาสักกี่โรงงานต้องเรียกเป็นโรงงานหรือบริษัทดีโรงงานประมาณ25ครับ25โรงงานคือเกือบ30แล้วครับตอนนี้แต่อันนั้นเน้นในเชิงใช้ผลิตภัณฑ์ให้คุ้มค่าเราจะเน้นที่1คือเทรนฝึกให้คนในโรงงานเริ่มคิดนอกกรอบได้เริ่มฝึกการทดลองได้เริ่มเข้าใจเทคโนโลยีของตัวเองในเชิงการแก้ปัญหาต่อมาคือฝึกเรื่องการออกแบบทั้ง2ส่วนนี้ถ้าออกแบบไปเลยเนี่ยเขาทำไม่เป็นก็จบแบบนั้นก็จะไม่มาเป็นต้นแบบฉะนั้นเราต้องดูทั้งคนแม้แต่จัดขยะในโรงงานยังต้องจัดจัดเศษวัสดุว่าจะจัดยังไงให้กลับมาใช้ได้ถ้าเกิดกองเอาไว้เนี่ยผมไม่สามารถจะออกแบบจากกองที่กองเอาไว้มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำธุรกิจได้ฉะนั้นเราต้องไปว่าโอเคถ้าคุณมีกองนี้ลองแบ่งดูซิจะจัดเรียงยังไงบางโรงงานจัดได้ดีมากก็เอามาใช้ได้เยอะบางโรงงานจัดได้ไม่ค่อยดีเช่นยังผสมกันอยู่ก็จะเอามาใช้ได้หรอก